ได้กล้องกระดิ่งมารีวิว2ตัวครับจาก2บริษัทครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฮะอย่าลืมรีบกดติดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีแจกของทุกวันอาทิตย์ครับแต่ว่าแบบสุ่มเวลาครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งไว้ครับเวลาผมไลฟ์แจกของเนี่ยจะได้เข้ามาเล่นเกมได้ทันนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมได้รีวิวกล้องกระดิ่งนะครับหรือว่ากล้องออดติดหน้าบ้านครับวิดีโอดอเบลของ Eken ไปนะครับส่วนสัปดาห์นี้ครับจริงๆแล้วของมาส่งมาพร้อมกันเลยนะครับของ Nanotech ครับเขาก็จะมีวิดีโอดอเบลมาเหมือนกันนะตัวนี้ชื่อรุ่น M5 ครับและจากที่ผมสังเกตเห็นนะครับมันหน้าตาเหมือนกันครับเหมือนกันเป๊ะเลยฮะอ่ะเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับว่าข้างในเนี่ยของมันเหมือนกันหรือเปล่าเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงคือจะบอกว่าตอนที่ได้ของมาเห็นกล่องแล้วตกใจครับเพราะว่ามันเหมือนกันครับเหมือนกันมากๆครับแล้วแกะข้างในมาดูครับนี่ฮะนี่แหละครับมันคือตัวเดียวกันครับเหมือนกันเดะเลยที่ต่างจากของ Eken มานะครับที่อ่านของ Eken นะบอกเลยนะพูดตรงๆนะช่องเราพูดตรงๆนะครับ1ก็คือข้างในเนี่ยของ Nanotech เนี่ยเขาไม่มี Memory Card มาให้ครับอันนี้ต้องซื้อเองนะแบตเตอรี่ข้างในนะครับเราก็ต้องซื้อเองเหมือนกันนะครับแบตจะใช้นะครับเป็นแบตชาร์จลิเธียมตัว18650นะครับก็สั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับเขามีขายเยอะแยะไปหมดเลยนะก็ผมก็เอาไว้ใช้ใส่ไปฉายดำน้ำนั่นแหละนะผ่านแบบเดียวกันส่วนรายละเอียดอื่นๆจะบอกว่าเหมือนกันเลยครับเพราะนั้นคลิปวิดีโอนี้ขอไม่ทำรีวิวได้ไหมนะครับขอทำเป็นอันบ็อกซ์แล้วกันนะครับเพราะของมันเหมือนกันจริงๆนะทำมันก็จะซ้ำกับตัวที่แล้วครับเพียงแต่ว่าของ Nanotech เนี่ยเขาก็จะไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับแล้วก็ไม่มีตัวการ์ดมาให้นะครับตัวออดนะครับนี่นะเขาแยกกล่องมานะเป็น2กล่องนะครับ Nanotech เขาแยกมาเป็น2กล่องออดเป็นแบบนี้ครับตัวลายก็จะไม่เหมือนกันนะลายบนผิวจะไม่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชัดๆกันบนโต๊ะรีวิวเลยดีกว่าอ่ะตอนนี้นะครับแกะกล่องออกมานะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นของ Eken นะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับส่วนทางขวามือนะครับตอนนี้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นของ Nanotech ครับจะสังเกตว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยดีเทลเหมือนกันนะครับเหมือนกันแทบจะแบบ 99% เลยฮะเรียกว่า 100% เลยก็ได้นะครับที่จะแตกต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของสีเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยเหมือนกันหมดเลยลองใช้งานแล้วเนี่ยมันใช้งานเหมือนกันครับของ Nanotech ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีเทานะครับแต่ของ Eken เนี่ยมันมาสีบอนเงินนะครับมาดูส่วนของตัวออดนะครับของ Eken เนี่ยจะเป็นผิวเรียบๆมาแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ครับเป็นของ Nanotech นะครับจะสังเกตว่าหน้าตากับลายมันไม่เหมือนกันละนะแต่ว่าจริงๆอ่ะจะบอกว่าการใช้งานอะไรต่างๆเหมือนกันครับต่างกันที่บอดี้ภายนอกนะครับปุ่มการปรับเสียงก็มีเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหม Nanotech จะหนากว่าเรื่องของคุณภาพกล้องนะครับก็จะเป็นกล้องแบบเดียวกันครับคือ 720p แบบ wide angle นะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณต่างๆครับผ่านโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือได้คุยโต้ตอบแบบ2ทางผ่านโทรศัพท์มือถือได้เช่นกันครับจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าทั้ง2ตัวนี้มันคือฝาแฝดนะครับมันคือตัวเดียวกันนั่นแหละนะแต่ว่าคนละผู้แทนจำหน่ายเท่านั้นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะสั่งซื้อครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วคนที่อยากดูรีวิวการใช้งานครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยสามารถไปดูวิดีโอก่อนหน้าที่ผมทำไว้ได้เลยเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างบนนี้นะครับกดไปดูได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเรามีคลิปใหม่ๆครับในการรีวิวสินค้าครับลงทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงครับแล้วคลิป DIY รีวิวบ้านของผมครับทุกๆวันอังคารนะครับ2ทุ่มตรงครับวันพุธก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับดำน้ำนะฮะใครอยากติดตามตอนไหนครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับอ้อๆแล้วอย่าลืมครับว่าทุกวันอาทิตย์ครับเรามีแจกของที่รีวิวในช่องด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ